รองอธิบดีกรมที่ดินและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกซาบซึ้งและปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านทั้งหลายได้มาให้เกียรติร่วมในงานฉลองมงคลสมรสของลูกชายกับผมและเจ้าสาวครับท่านมาด้วยใจจริงๆนะครับได้มาเพราะอยู่ในท่ามกลางการระบาดของโควิดนะครับทุกท่านมาด้วยความรักและความมาด้วยใจจริงๆผมฝากกราบขอบพระคุณครับครับและในสำหรับความดีเหล่านี้ที่ท่านให้กับครอบครัวผมนะครับผมจะจดจำไว้และจะถือโอกาสตอบแทนในโอกาสที่เหมาะสมต่อไปนะครับสำหรับการต้อนรับอาจจะไม่ทั่วถึงทุกคนนะครับผมอาจขอไปไว้ในที่นี้ด้วยครับครับและหลังจากเสร็จงานขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยจากโควิดทุกท่านนะครับทีนี้เป็นคำขอและการเสียงท่านกันด้วยแสงสว่างของความรักนั้นจากนี้เป็นตลอดไปครับไม่ว่าวันใดก็ตามผู้จะมาเชิญจากเรื่องราวหรือสถานการณ์ใดๆเส้นทางความรักที่สว่างสวยจะทำให้ทั้งคู่ก้าวข้ามผ่านเรื่องราวและสถานการณ์เหล่านั้นไปได้อย่างง่ายครับเทศมงคลในพิธีฉลองมงคลสมรสเปลี่ยนความหมายจากความรักนะครับที่เปลี่ยนไปด้วยความหวานความรักที่งดงามนะครับและความบริบูรณ์ในชีวิตขนมเค้กเป็นขนมหวานที่ต้องใช้วัตถุดิบที่ต่างๆมาผสมรวมกันก่อนที่จะได้ขนมเค้กการแต่ละตอนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อขนมเค้กในงานฉลองมงคลสมรสการจัดภาพการความดีของพิธีจะทุกท่านเป็นความขนมเค้กปอนต์ใหญ่ต้องการในหลายชั้นมีความงดงามมีความวิจิตรบรรจงเช่นนี้นั่นก็หมายความว่าแสดงออกซึ่งความรักและความกตัญญูที่มีต่อคุณพ่อและคุณแม่นะครับซึ่งถือเป็นบุพการีที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตก็จะเป็นสิ่งมงคลนะครับในการดำเนินชีวิตและในการครองเรือนของผู้สมรสนั่นเองครับแสดงออกนะครับว่าณจากวันลงมือสมรสนะครับครอบครัวทั้งสองครอบครัวก็ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เพิ่มมากขึ้นนะครับและตั้งแต่นี้ครอบครัวสารดิษฐ์ครับได้ต้อนรับคุณจุฬารัตน์นะครับเข้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัวต่างจากนี้ผู้ครบนะครับก็มีโอกาสที่ตักคุณพ่อและคุณแม่พร้อมกันนะครับสามครั้งไม่แบ่งเลยนะครับการกราบคุณพ่อคุณแม่สามครั้งนั้นนะครับเป็นการบูชาผู้เป็นคุณพ่อคุณแม่เปรียบกับพระในบ้านนะครับหลังจากกราบคุณพ่อและคุณแม่สามครั้งแล้วนะครับโอกาสให้ลูกทั้งสองได้อบกอดนะครับคุณพ่อคุณแม่พ่อคุณแม่มอบป้องกอดแห่งความรักนะครับให้กับลูกทั้งสองผู้เป็นพลังในการดำเนินชีวิตและถือเป็นการนะครับส่งความรักให้ติดตัวลูกนะครับไปตลอดเส้นทางชีวิตคู่และให้คุณพ่อคุณแม่เป็นร่มโพร่มใสนะครับตลอดไปครับโอกาสนี้ลูกทั้งสองนะครับถือโอกาสในการมอบขนมเค้กให้กับคุณพ่อและคุณแม่ครับตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับถามพิธีการในสำนักงานที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็ผมรู้สึกซาบซึ้งนะครับที่ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมงานพิธีมงคลสมรสของผมในครั้งนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันก็มีการมีโรคระบาดของโควิดแต่ว่าทุกท่านก็มาด้วยใจผมกราบขอบคุณด้วยจากใจจริงนะครับ
ัดไปสืบเรื่องราวความรักของเราทั้งสองคนนะครับผมเชื่อว่าหากเป็นเพื่อนสนิทอาจจะพอทราบหรือญาติญาติเฉพาะบางท่านอาจจะทราบแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็แอบชื่นชมในความน่ารักในความเหมาะสมของเราทั้งสองคนอยากทุกทีนั้นได้เล่าถึงต้นเรื่องของความรักสักนิดหนึ่งว่าจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่สวยงามก่อนจะถึงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็เราสองคนก็เรียนมาอะไรเดียวกันครับครับก็ได้เจอกันตั้งตอนเรียนรู้ว่าคณะเรียนคณะอยู่ใกล้ๆกันที่มหาวิทยาลัยศาสตร์ใช่มองอะไรครับของผมจะเรียนคณะวิทยาศาสตร์ครับครับก็สาวเรียนศิลปศาสตร์ก็เป็นคณะใกล้ๆกันครับไม่เคยเข้ามาเรียนมอทีนี้นะครับตึกเป็นใกล้กันแต่มันก็ไม่ใช่ตึกเดียวกันแล้วมอก็ไม่ได้แคบๆด้วยแล้วยังไงครับเดียวกันไปเจอก็ผมพอดีผมพักหอพักข้างนอกครับครับก็คือพักก็สาวก็พักหอเดียวกันอ๋อก็เลยมีโอกาสเจอกันนะครับแต่ในฐานะที่เป็นศิษย์สถาบันเดียวกันเป็นลูกพระบิดาก็เลยรู้จักกันได้ง่ายขึ้นแน่นอนว่าครั้งแรกที่เราได้เจอเนี่ยนะครับที่พักเราประทับใจเลยไหมครับตั้งแต่แรกเห็นว่าแอบเก็บความรู้สึกเอาไว้ตลอดเวลาที่แบบสวนกันไปเสียบกันมาตอนแรกก็ยังมองกันไปมองกันมาอยู่ครับก็แล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มองลึกเข้าไปถึงหัวใจครับผมก็เป็นคนเข้าไปคุยกับน้องปิวของครับวันนี้คุยแล้วแสดงว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากคุยต่ออยากที่จะศึกษาและพัฒนาวิจารณ์ภาพไปมากกว่านั้นเราประทับใจอะไรในช่วงนั้นครับช่วงต้นความน่ารักของปิวปิวคุณตองก็ผมชอบสเปกประมาณนี้ครับครับก็คุยไปคุยได้เลยเขาก็คุยกันทีแล้วก็ไม่ก็เรียกว่าไม่เป็นกันเองครับคือลูกค้าเป็นผู้หญิงอัธยาศัยดีเป็นคนยิ้มหวานนะครับอยู่ใกล้ๆและเชื่อว่าร้อยทางร้อยต้องมีความสุขรวมจิตถึงคุณกินด้วยนี้ไปทำคุณปิ้วบ้างครับเพราะวันนี้เนี่ยนะครับมีรุ่นพี่มหาวิทยาลัยเดียวกันบังเอิญนะครับมีที่พักนะครับอยู่ที่เดียวกันด้วยได้มีโอกาสเจอกันคุยกันมากขึ้นตอนนั้นเราเอ๊ะเปิดใจไหมหรือว่าช่วงต้นตอนแรกที่เจอกันก็คุยกันไปคุยกันมาก็ประมาณปีนึงค่ะปีนึงที่เราคุยกันเรื่อยๆก็เปิดเผยถึงที่น้องคุยกันนะครับเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คลิปสิ่งนั้นคืออะไรครับสำหรับปิ้วดูเป็นผู้ใหญ่ครับเรียบร้อยแล้วก็จะดูแลเราเขาดูแลเราได้ครับคืออยู่ใกล้ๆก็เหมือนเป็นลูกพี่ที่ดูแลได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ให้กำลังใจมากและเป็นคนที่มีความอบอุ่นด้วยคนเฟรนลี่คนอบอุ่นอยู่ใกล้กันเลยเหมือนจริงกันอย่างรวมตัวพอดีนะครับจนกระทั่งเรามีโอกาสพัฒนามิตรภาพมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนมากระทั่งถึงณวันนี้นี่มันนานแค่ไหนนะครับ6ปีที่ผ่านมาไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่เชื่อว่ามันเป็นพื้นฐานที่มั่นคงพอที่เราจะก้าวเดินต่อในฐานะของผู้ชีวิตวันนี้อยากจะบอกอะไรกับพี่คิงของน้องปิ้วในฐานะของผู้ชีวิตให้น้องปิ้วมีโอกาสบอกพี่คิงก่อนได้เลยครับเชิญครับขอบคุณที่ให้โอกาสมาได้วันนี้ขอบคุณเป็นเกียรติให้กับเพื่อนๆด้วยครับเป็นคำขอบคุณสั้นๆที่มาพร้อมกับน้ำเสียงที่สั่นเครือและน้ำตาที่รื้นมาเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแค่คำว่าขอบคุณและมองตากันเนี่ยภาพต่างๆตั้งแต่วันเริ่มต้นและตลอดช่วงเวลาของความรักมันก็คงจะรีรันนะครับอยู่ในหัวใจคุณคิงนะครับอยากจะบอกอะไรกับรุ่นน้องอยากบอกอะไรกับเพื่อนอยากบอกอะไรกับคู่ชีวิตเพราะจากนี้มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราแล้วไปบอกกันได้เลยครับก็ตลอดระยะเวลาที่คบกันมานะครับกับ7ปีก็แน่นอนครับมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องทั้งเข้ามาในชีวิตแต่ว่าน้องติวหรือว่าน้องสาวของผมในวันนี้นะครับก็คอยเป็นกำลังใจไม่เคยทิ้งช่วยเจ้าปัญหาตลอดผมก็อยากบอกว่าพี่ชิงและคุณปิ้วนะครับขอบคุณครับน่ารักมากครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับ
รวมอยู่ที่คำว่ารักในเชิงเป็นคำว่ารักที่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่การที่ผู้นั้นนะครับมีความรักที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ให้กันได้เพราะได้รับการหล่อหลอมจากครอบครัวนะครับเป็นต้นแบบซึ่งทำให้เรากลายเป็นบุคคลที่เปลี่ยนรูปคุณภาพของคนรอบข้างในวันนี้เริ่มต้นจากคุณกินอยากจะขอบคุณครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้ชีวิตและความสำเร็จในชีวิตของเราอย่างไรครอบครัวฝ่ายหญิงที่ให้เกียรติในการเปิดรับเราและที่อีกไหมฝากขวาฝากซ้ายด้านหลังนะครับยังสามารถสมทบได้เอาละครับอีกสักครู่นะครับผมจะนับด้วยสัญญาถอยหลังจาก3 2และ1เพื่อให้กับสายช่อนี้ไปตามพิธีและพิธีกรรมนะครับสุดท้ายแล้วจะไปอยู่ในเมืองไทยเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้สถานด้านหน้านะครับที่กลับที่คิดว่าแต่น่าจะใช่ที่ผีของดอกไม้น่าจะมาที่เราแน่เพราะเขาว่าแต่ว่าใครที่ได้ดอกไม้ในคืนฉลองมงคลสมรสนะครับผู้นั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีโอกาสนะครับได้มีวันที่สุดแสนจะน่าประทับใจเหมือนกับที่เพื่อนผีแน่นอนนะครับไม่ว่าการได้ดอกไม้จะได้เป็นครั้งแรกในชีวิตบางคนก่อนหน้านี้อาจจะเคยได้รับช่อดอกไม้มาแล้วครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามก็ตามนะครับไม่ว่าจะกี่ช่อมาแล้วนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งหมดนั้นนะครับถือว่าเป็นการที่เราจะได้เป็นต้นต้นต่อชีวิตความรักของเราและตอนนี้เริ่มเป็นทีมร้องนะครับผมจะเริ่มรับที่สัญญาณถอยหลังแล้วนะครับโดยเริ่มต้นจาก3 2 1ไปเรียบร้อยแล้วแบบนี้ครับขอเชิญสาวสวยผู้ชมดีบนเวทีเลยครับเชิญเลยครับอันนี้คือสาวสวยผู้ชมดีนะครับบนเวทีเชิญเลยครับวันนี้ดูที่มีสเปคนะครับสามตาคมผมยาวนี่เราได้เห็นใบหน้าที่งดงามนะครับของทีมเพื่อนเจ้าสาวซึ่งมาแสดงความยินดีในวันนี้เอ๊ะหรือเป็นทีมเพื่อนเจ้าบ่าวเดี๋ยวเราต้องมาถามกันนะครับจากผู้ช่วยดีในคืนนี้แนะนำตัวให้คุณหนุ่มได้รู้จักคุณสักนิดหนึ่งชื่อเล่นชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อฝนค่ะคุณฝนนะครับคุณฝนได้คืนนี้ที่มาในฐานะของเป็นเพื่อนเจ้าสาวค่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยไหนแล้วเอ่ยแต่มองเนาะใช่ค่ะเราเป็นรุ่นเดียวกันใช่แล้วเป็นเฟรชชี่มาด้วยกันนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมามากมายเราที่เราเห็นเพื่อนเป็นเจ้าสาวยังรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจมากๆค่ะที่เห็นเพื่อนมีความสุขค่ะครับทีนี้กลับมาในมุมของคุณฝนบ้างได้ดอกไม้ช่อนี้ไปเนี่ยนะครับคุณฝนอยากรู้ว่าคุณฝนโสดไหมโสดแต่ไม่สนิทค่ะโสดแต่ไม่สนิทนะครับแหมตาคมผมยาวขนาดนี้มันก็ต้องมีบ้างแหละเนาะเป็นธรรมดาของสาวสวยมีเสน่ห์นะครับแต่ไม่เป็นไรทีมเพื่อนสาวน่าจะยังโสดอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวคุณหนุ่มจะได้มีโอกาสไปรู้จักมากกว่านี้ไหนๆก็ได้ช่อดอกไม้แล้วอยากอวยพรอะไรให้กับเพื่อนแล้วก็ที่จะดูแล